นี่คือระบบรีโมทคอนโทรลนะเม็ดบนสุดปิดวาล์วเปิดวาล์วซ้ายมือเปิดวาล์วขวามือปิดวาล์วตัวกลางเรียกว่าติดตั้งตัวนี้แปลว่าสับเปลี่ยนระบบคือจับเปลี่ยนระบบแบบมอเตอร์มาเป็นรีโมทคอนโทรลเช่นถ้ากดเม็ดตัวสับเปลี่ยนรีไอ้นี่เม็ดนี้จะเป็นระบบอะไรปกติแต่ถ้ามีสีเหลืองขึ้นตรงนี้กลางๆเรียกระบบรีโมทแต่ต้องขึ้นกดอีกครั้งหนึ่งให้ได้สัญญาณนี้ไม่ใช่ตัวนี้ป่ะรีโมททำงานเนี่ยยังจะกดจำเนี่ยทำงานนะครับทำงานรีโมทแต่มันไม่มีไฟรีโมทกดเรื่องเป็นสีเขียวอีกกดเปิดแต่ต้องกดแช่ไว้กดแช่ไว้กดอีกทีหนึ่งก็หยุดแล้วถ้ากดปิดก็มาข้างนี้มันไม่ยอมปิดรีโมทต้องกดค้างไว้กดค้างก็ปิดรอไปหน่อยใช่ระบบรีโมทแค่กดค้างเท่านั้นเองแต่ว่าจะกดค้างสมมุติว่าอยู่ในภาวะตำแหน่งนี้เราจะกดขึ้นกดได้ทันทีเลยไหมได้ครับตอนนี้เราเข้าอยู่โหมดรีโมทครับตอนนี้อยู่โหมดรีโมทอยู่แต่ถ้าจะปลดออกจากโหมดรีโมทก็ลองเปิดดูจะกดจะเปลี่ยนโหมดนี่อยู่ในโหมดรีโมทอยู่แต่ถ้ากดตัวนี้ให้ปรับระบบออกตัวนี้แปลว่าระบบอะไรระบบนู่นหรือเปล่า420มิลลิแอมป์ป่ะใช่ไหมไม่ใช่ระบบรีโมทดิเม็ดนี้แปลว่าระบบ420มิลลิแอมป์แล้วก็เม็ดนี้คือรีโมทคือไฟที่เหลือต้องหายไปแล้วถึงจะเปิดถึงจะเป็นรีโมทอ๋อไม่เกี่ยวกับ420ด้วยสมมุติถ้าเป็นโหมดนี้ช่างน้อยใส่420ดูที่ทำงานนั้นลองบิดเม็ดนั้นดูตอนนี้ไม่ทำลองบิดดูไม่ทำงานเห็นนะไม่ทำนะแต่ถ้าเอาตัวนี้กดนะดูนะกดรีโมทให้เป็นสีส้มแล้วมาเป็นกดนี้ไปหมุน420ทีเดียวหมุนอยู่ทำงานต้องให้เวลามันหน่อยมันไม่เหมือนเฮียต้องให้เวลาแต่ตัวนี้มันทำงานได้เฮียกดทั้งหมดตัวนี้สามารถกดเป็นระบบมีรีโมทกับกดเป็นระบบ420มิลลิแอมแล้วก็กลับเป็นระบบธรรมดาระบบธรรมดาต้องเซตตัวเหลืองระบบแบบมอเตอร์อ่ะไม่เกี่ยว420ถูกต้องป่ะโอเคจบนี้ไม่ได้อันนี้ครบหรือยังข้อมูลนี้ครบแล้วนะโอเคปิดจ็อบ